สวัสดีค่ะก้าวสู่ปีที่4ทีวีสาธารณะแห่งแรกของไทยและแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เปลี่ยนชื่อเป็นไทย PBS และมีการปรับโฉมหน้าจอให้มีความน่าสนใจมากขึ้นนะคะสินสโมสรวันนี้จะมาคุยกับตัวแทนของไทย PBS ค่ะคุณสุวิทย์ศาสนาพิจิตรค่ะผู้อำนวยการสำนักรายการและตัวแทนพิธีกรและผู้ผลิตรายการของสถานีนะคะคุณสายเจริญปุระค่ะพิธีกรรายการดอกรักบานแฉ่งค่ะและคุณช้างน้อยกุญชรณอยุธยาผู้ผลิตรายการเป็นอยู่คือสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะคุณสุวิทย์คะทำไมต้องมีการเปลี่ยนมาเป็นไทย PBS เรามีเหตุผลอะไรคะจริงๆมี 2-3 เหตุผลนะครับเหตุผลหลักๆเนี่ยเราคิดว่าเราอยากจะเป็นสถานีโทรทัศน์ที่มีความเชื่อมโยงกับโลกเพราะว่าในโลกนี้เนี่ยถ้าจะหากว่าแบ่งกันตามสถานภาพในการบริหารจัดการเนี่ยก็จะแบ่งได้ประมาณสัก 2-3 อย่างเท่านั้นเองก็คือ1คือเป็นทีวีที่ทำเพื่อผลกำไรหรือเรียกว่าเป็นคอมเมอร์เชียลทีวีนะครับอย่างที่2ก็เป็นทีวีที่บริการรัฐนะครับอย่างที่3ซึ่งกำลังเป็นกระแสแล้วก็ก่อให้เกิดความสนใจไปทั่วโลกก็คือทีวีสาธารณะอย่างที่เราเป็นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการถ้าหากว่าเราใช้คำว่าทั้งโลกนี่เขาใช้คำว่า PBSนะครับถ้าหากว่าเป็น PBS ไปหมดทั้งโลกเนี่ยมันจะเกิดความเชื่อมโยงในทั้งภารกิจในทั้งเนื้อหาและในทั้งความเข้าใจที่เวลาเราไปพูดว่าไทย PBS เราไปพูดที่ญี่ปุ่นเราไปพูดที่ยุโรปเขาก็จะเข้าใจว่าทันทีเลยว่าเราเป็นทีวีสาธารณะผมว่าคำว่าไทย PBS ในแง่ของความสัมพันธ์กับการเชื่อมโยงของโลกเนี่ยสำคัญกว่าแล้วก็เป็นเหตุผลใหญ่ที่ทำให้เราเลือกที่จะใช้ไทย PBS ครับค่ะนอกเหนือจากการเปลี่ยนชื่อแล้วเรามีการปรับหรือเปลี่ยนแปลงอะไรอีกบ้างไหมคะผมคิดว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นแรงผลักดันสำคัญครับที่ทำให้เราเนี่ยทั้งมาตรฐานการผลิตทั้งคุณภาพแม้กระทั่งที่เราพูดถึงระบบ HD ที่เราจะเป็นสถานีโทรทัศน์ประเทศไทยช่องแรกที่ใช้ระบบออกอากาศระบบ HD เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้เรามีความเป็นสากลเพราะว่าPublic TV ทั่วโลกเขาเป็น HD ไปหมดแล้วนะครับหรืออย่าง NHK นี่เป็นมา22ปีแล้วด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พอเปลี่ยนชื่อแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันมีภารกิจที่ใหญ่โตกว่าเดิมนะไม่ใช่ไทยแล้วมันเป็นโลกแล้วเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องมันเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงในโลกเช่นสมมติว่าเราจะพูดเรื่องเราควรตระหนักในความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยกตัวอย่างของโลกเงี้ยมันไม่ใช่ประเด็นของไทยนะเป็นประเด็นของโลกเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าน่าจะพอจะมีส่วนเชื่อมโยงกันได้แล้วก็ทำให้อย่างน้อยคนที่เป็นสมาชิกขององค์การเนี่ยมีส่วนในการรับรู้ภารกิจที่ใหญ่ขึ้นครับค่ะก็คือนอกเหนือจากเปลี่ยนชื่อแล้วก็มีเรื่องของการปรับคุณภาพให้มีคุณภาพมากขึ้นนะคะตรงตามมาตรฐานสากลด้วยแล้วก็เรื่องของรายการซึ่งแน่นอนเรามีทั้งตัวแทนผู้จัดแล้วก็พิธีกรมาอยู่กับเราตรงนี้นะคะคุณทรายร่วมงานกับเราตั้งแต่หมองวนแสงดาวแห่งศรัทธานะคะแล้วก็มาเป็นพิธีกรทำไมถึงสนใจร่วมงานกับไทย PBS คือมันมีความต่างจากรายการของช่องอื่นๆอยู่อะค่ะแล้วก็ประเด็นที่พูดอย่างของทรายคือดอกรักบานแฉ่งเนี่ยก็คือเป็นเรื่องเพศซึ่งพอบอกเรื่องเพศปุ๊บทุกคนจะแบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเราคุยเรื่องเพศในแง่ที่ว่าความเป็นผู้หญิงความเป็นผู้ชายแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปอะคือไม่ใช่ว่าเรื่องเพศมานั่งสอนเพศศึกษาอะไรเงี้ยมันประเด็นมันไม่ใช่ตรงนั้นแต่ว่ามันรวมไปถึงเรื่องในครอบครัวด้วยซึ่งบางอย่างบางเรื่องก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าเราควรจะพูดเรื่องเพศกับลูกแค่ไหนควรจะพูดหรือไม่พูดแล้วถ้าสมมุติว่าบ้านที่เป็น single parents เราจะคุยยังไงเกิดเป็นพ่อแล้วเลี้ยงลูกสาวหรือเป็นแม่เลี้ยงลูกชายมันความน่าจะเป็นมันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยซึ่งแสดงว่ามันเป็นปัญหามันเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าทันสมัยอะค่ะมันเกิดขึ้นในยุคนี้คือเราเอารูปแบบของการพูดคุยเรื่องเพศมาใช้แต่ปัญหาที่เรานำมาคุยในรายการเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเดิมๆ คือไม่ใช่เรื่องที่แบบเปิดมาแล้วทุกคนก็ก็รู้อยู่แล้วอะแบบไม่ทันสมัยไม่อัปเดตหรือว่าเรื่องของเพศที่3หรือว่าเรื่องของอะไรแบบนี้ซึ่งแสดงว่ามันน่าสนใจกว่าแล้วก็ถ้าเราพูดได้โดยที่คนดูเขาไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเขินๆเนาะเป็นผู้หญิงแล้วมาพูดอะไรเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆตัวฉันไม่ได้รู้สึกว่ามันเขินหรือมันแปลกมันอะไรนะมันเป็นเรื่องธรรมชาติซึ่งยังไงก็ต้องคุยกันแล้ววิธีคุยก็คือแขกที่รับเชิญมาในรายการเนี่ยค่ะแล้วก็คุยกับเขาแบบปกติคุยให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันคือเรื่องธรรมดาที่พูดได้แล้วใจก็ไม่ได้ถามชี้นำให้เป็นอารมณ์ดราม่าแบบว่า
อย่างมันจะมีเทปที่ว่าสมมติว่าแต่งงานแล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยเราควรจะหย่าหรือเปล่าหรือควรจะอดทนต่อใจก็ไม่ได้ถามแบบขยี้แบบว่าทำไมล่ะคะแล้วความรู้สึกไม่ต้องคือเราก็คุยกันว่าเฮ้ยข้อเท็จจริงมันยังไงคุณต้องรับมือกับอะไรบ้างแสดงว่าพอทำให้ทุกอย่างมันเป็นเรื่องจริงคือพูดด้วยแบบเหตุและผลมันก็จะไม่มาทำหน้าแบบแปลกๆใส่กันอ่ะไม่ต้องทำหน้าแบบว้ายจริงเหรอบิดไม่เอาบิดมาไม่เอาคือมันมีคนอื่นที่คุยในประเด็นนี้ไปแล้วเราไม่ได้อยากคุยในเรื่องนั้นคุณสุวิทย์คะอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้เรื่องเพศเนี่ยมีการพูดถึงกันมามากแล้วนะคะแต่ว่ารูปแบบของรายการที่จะนำเสนอผ่านไทย PBS เนี่ยมีแนวคิดยังไงผมว่าที่คุณทรายพูดเนี่ยถ้าอธิบายสั้นๆด้วยศัพท์สมัยใหม่นะจะบอกว่ามันก้าวข้ามพ้นภาวะอีหลักอีเหลือ เวลามันมีประเทศเราเนี่ยเวลามันมี 2-3 ประเด็นนะเวลาพูดถึงเรื่องบางเรื่องแล้วมันจะอีหลักอีเหลือ จะไม่สบตากันจะไม่กล้าพูดจะไม่ พูดได้ไม่เต็มปากในระบบ การศึกษาเนี่ยก็จะสอนเพศศึกษาแบบสุขศึกษา แบบนั้นเราจะไม่ทำแล้ว เราบอกว่าไอ้ก้าวข้ามพ้นไปคือหาคำตอบของปัญหาเลยดีกว่า แล้วก็ไอ้ภาวะอีหลักอีเหลือมันคงมีบ้างนะสำหรับบางคนหรือผู้ใหญ่บางท่านที่อาจจะยังคุ้นเคยแต่ผมว่าสักพักเราจะต้องยอมรับว่าอะไรคือเรื่องที่เราจะต้องเจอจริงๆนี่คือโลกของความจริงค่ะมาถึงอีกรายการหนึ่งค่ะเป็นอยู่คือรายการนี้ออกอากาศให้คุณผู้ชมได้เห็นไปบ้างแล้วนะคะสัก 2-3 อาทิตย์แล้วครับเป็นยังไงบ้างคะฟีดแบคหรือว่าผลตอบรับจากผู้ชมก็ผลตอบรับก็ดีนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่ารายการผมเนี่ยเป็นรายการที่แบบเหมือนเป็นผมประมาณ2ปีที่แล้วนะที่สุวิทย์เขาประกาศให้ผมใครก็ได้ประชาชนทั่วไปเสนอโปรโพสอลอยากทำรายการอะไรก็ได้ผมกับทีมงานก็เลยเอ้ยอย่าเราอยากทำรายการแบบนี้แล้วมีแนวคิดอย่างนี้เราก็ส่งโปรโพสอลมาแบบดื้อๆทื่อๆแบบของเราค่ะตัวที่ทำไพลอตแล้วผมไม่รู้ว่ามีคนส่งเข้ามากี่คนนะพี่สุวิทย์เยอะมั้ยเยอะครับคือวันนั้นเนี่ยคนมานั่งเต็มโจหลุยเทียเตอร์นะเท่าที่ผมจำได้เนี่ยผมก็กลับไปทำแล้วผมรู้สึกว่าทางทีมงานเนี่ยเขาคัดเลือกจากงานจริงๆคือไม่ได้คัดเลือกจากอย่างอื่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทำให้เราได้มีโอกาสแม้กระทั่งได้ทำแล้วเนี่ยทางทีมงานก็คัดกรองอย่างดีผมใช้เวลาทำ1ปีเต็มๆนะกว่าที่ทางทีมงานเนี่ยให้เอาไปปรับปรุงให้แก้ไม่ผ่านหลายครั้งครับต้องแก้แล้วทำแล้วเอาไปแก้ทำแล้วไปแก้ปีนึงฮะใช้เวลาทำปีนึงเต็มๆนะฮะจนกระทั่งได้ออกอากาศที่เห็นไปทุกวันนะครับก็เลยเป็นรายการที่ค่อนข้างผมใช้คำว่าละเมียดละไมค่ะแล้วก็ถ้าใครดูแบบใช้ความตั้งใจดูจริงๆเนี่ยจะได้อะไรเยอะมากค่ะคุณสุวิทย์คะอาจจะมีผู้ผลิตหลายคนอาจจะแอบบ่นแล้วแหละว่าทำไมถึงจะต้องใช้ขั้นตอนขนาดนี้อย่างตะกี้คุณช้างน้อยยังบอกเลยแก้แล้วแก้อีกแก้แล้วแก้อีกในเทปแรกกว่าจะได้ออกอากาศอย่างคุณช้างน้อยเนี่ยเป็นกรณีเฉพาะซึ่งมีไม่เยอะ นะครับ ยินดีด้วยไม่ใช่ว่าเขาคิดมาไม่ดี แต่ผมคิดว่าใช้เวลาไปเพื่อทำให้เขาถามตัวเองว่าเขาคิดแบบนั้นเนี่ยจริงหรือเปล่าแล้วไอ้สิ่งที่เขาคิดแบบนั้นเนี่ยเขานำเสนอแบบนั้นเนี่ยมันถอดออกมาได้มันสะท้อนออกมาได้ไหมผมว่านี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับตัวรายการของเขาเนี่ยว่ากันที่จริงนะถ้าตอนนั้นเขาทำออกมาแล้วเสนอเลยเนี่ยอาจจะไม่เข้ากระแสก็ได้นะเพราะว่ากระแสปัจจุบันเนี่ยผมอยากจะอนุญาตเรียกใช้ภาษาอังกฤษว่าเขาใช้ inspiration หรือว่าแรงบันดาลใจการสร้างแรงบันดาลใจดูเหมือนจะกลายเป็นอาหารหลักของบรรดาชาวคนรุ่นใหม่นะครับถ้ารายการไหนดูเหมือนไม่มีอะไรแบบนี้เขาจะรู้สึกไม่อยากดูเลยอะไรเงี้ยผมว่ารายการเนี้ยสิ่งที่เขาไปค้นพบแล้วก็ทำออกมาได้ดีที่สุดมากกว่าที่เราแนะนำเขาอีกเนี่ยก็คือสิ่งนี้ครับรายการเขาดูแล้วสร้างแรงบันดาลใจได้ค่ะโดยใช้คำง่ายๆ3คำคุณช่างน้อยคะเป็นอยู่คือ3คำนี้นี่ครอบคลุมความหมายหรือสื่อที่ต้องการสารถึงผู้ชมอะไรไหมคะจริงๆแล้วผมนั่งคิดดูนะรายการนี้มันสะท้อนอะไรที่เป็นพื้นฐานของชีวิตคนค่ะนะฮะคือการรู้จักตัวเองนะครับคนบางคนเนี่ยโตแล้วอยู่มานานแล้วทำงานบางคนเป็นคุณหมอบางคนเป็นอาชีพหลายอาชีพนะแต่บางคนไม่รู้จักตัวเองนะเป็นหมอแต่ชอบวาดรูปก็มีนะฮะแต่ว่ารายการนี้เราอยากให้คนเนี่ยได้รู้นะฮะว่าแขกรับเชิญที่เราเชิญมาแต่ละคนเนี่ยเ
เขาผ่านชีวิตมาเยอะแล้วเขาได้รู้แล้วว่าเขาเป็นใครอยู่ยังไงและคือใครมันคือการรู้จักตัวตนนะแขกรับเชิญที่เราเชิญมาทุกคนเขาก็จะมีแนวคิดของเขาแล้วนะครับซึ่งผมว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตให้ตัวเขาและให้คนอื่นได้ด้วยครับฉะนั้นวิธีการคัดเลือกแขกรับเชิญก็แน่นอนก็จะต้องเป็นคนที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมได้นอกเหนือจากนั้นก็คือต้องรู้จักตัวเองเป็นอย่างดีนะคะค่ะนอกเหนือจาก3รายการนี้แล้วนะคะเป็นอยู่คือดอกรักบันแฉงและท้าให้อ่านไทย PBS ยังมีรายการใหม่ๆที่น่าสนใจอีกหลายรายการค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อค่ะBS TV ที่คุณวางใจเนี่ยก็ชัดเจนนะครับเราให้ความสำคัญกับคำว่าวางใจนะครับเพราะวางใจเนี่ยมันมีความหมายมากวางใจเพราะว่าทีวีช่องนี้รายงานข่าวสารอย่างเที่ยงตรงเป็นธรรมนะครับน่าเชื่อถือวางใจเพราะทีวีช่องนี้มีรายการที่ดูแล้วได้ความรู้ได้แรงบันดาลใจนะครับไว้ใจได้วางใจทีวีช่องนี้ก็เพราะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถให้บุตรหลานนั่งดูทีวีช่องนี้ได้นะครับด้วยความสบายใจมั่นใจว่าไม่มีพิษไม่มีภัยไม่มีอะไรที่แปลกปลอมเข้ามาทำให้บุตรหลานมีค่านิยมที่ผิดๆนะครับดูแล้วได้ความรู้ได้ข้อคิดเงี้ยผมก็นี่เป็นสิ่งที่ทำให้เราคิดว่าไทยพีบีเอสควรจะเป็นทีวีช่องนี้แหละที่ทุกคนวางใจได้นะครับบางคนบอกว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่ชอบสาระแต่ตัวเองอ่ะชอบนะรายการสาระถ้าทำออกมาสนุกก็น่าดูทีวีไม่จำเป็นต้องบันเทิงอย่างเดียวนะ